ทำไงดีน้องร้องใหญ่เลยไปตามพ่อดีกว่าแม่ก็ออกไปซื้อของเพราะว่าเนี่ยเราพาไปเดินเล่นใช่ที่สวนสาดีกว่าไปรถเข็นเราก็ซื้อมาแล้วไปไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวคุณพ่อพาไปเข็นใส่รถเข็นเลยเดี๋ยวคุณพ่อให้หนูนอนบนรถเข็นนอนเล่นบนรถเข็นไม่ร้องนะคะเราก็ปิดเปลือกไม่ให้ยุงแล้วก็พวกลิ้นไลพวกนี้มันจับน้องได้อ่ะจะเข็นเองใช่ไหมระวังนะช้าช้าเบาๆโอเคอ่ะไปเที่ยวกันนะคะจะพาน้องไปเดินที่สวนสาธารณะตอนนี้ได้ถึงแล้วใช่อ่ะตอนนี้ถึงสวนสาธารณะแล้วน้องเจเคเป็นไรเนี่ยอุ้ยพ่อร้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะรีบมาแป๊บนึงโอ้โหอย่าร้องอย่าร้องนะอย่าร้องนะอย่าร้องนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปไปงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะลูกนะไปเดี๋ยวแม่เอาใส่รถเข็นนะคะ
ข้าวหลานน่ะอย่าปล่อยน้องไว้คนเดียวแบบนั้นอีกนะช่วยไม่ได้เลยลงอกไปทีคิดว่าน้องหายใช้ไม่ได้เลยนะทั้งสองคนแล้วนี่ทำไมเห็นลูกกลับมาแล้วเธอไม่ยอมบอกหรือว่าส่งเสียงอะไรเลยเนี่ยอ้าวก็หาไม่เจอไงหายไปไหนกันทั้งสองคนเลยมีแต่รถเข็นจอดอยู่อ่ะเข้าห้องน้ำกันอยู่เนี่ยไม่เข้าห้องน้ำตามหากันเหนื่อยเลยเนี่ยแต่ดีแล้วเจ๊เคไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเนาะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดของพ่อเหมือนกันที่ไม่ยอมที่จะดูแลให้ดีไปอาบน้ำไปเหม็นมากเลยทั้งสองคนอ่ะน้องมาก็ดีละไปอาบน้ำพ่อขอโทษนะครับกินนมจนหลับไปแล้วเนี่ยเอาหนึ่งสองสามอยู่กันน้องโอ้น้องอย่าร้องนะเอาเถิงเจ๋อโอ๊ยทำไงดีน้องร้องไห้ใหญ่เลยไปตามพ่อดีกว่าทำไงดีน้องร้องใหญ่เลยไปตามพ่อดีกว่าน้องหายไปไหนเลยเนี่ยตกใจวะนี่ฮะน้องหายไปไหนเนี่ยเอาหนึ่งฮะน้องหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบเหมือนมันจอดอยู่ตรงนี้เอาแหล่ตรงนู้นนะเฮ้ยน้องหายไปไหนอย่าไปทางนั้นเลยมันนี่หลอดเค้นน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องอยู่ไหนเนี่ยเอา1 2 3เฮ้ยหลอดเค้นหายไปไหนอ๋อถึงเจอเฮ้ยแย่แล้วน้องหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แบบคือตกใจเฮ้ยแย่แล้วน้องหายไปไหนเนี่ยอุ๊ยแย่แล้วน้องหายไปไหนเนี่ยเราจะต้องหาเราจะต้องหาเจ๊เจ๊เดินข้ามมาเลยเอาหนึ่งก่อนครับเยียบไปนั่นก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ